Spatial Technique by Canon ค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กับพี่บอลช่างภาพคนเดิมของเรานะคะแล้วก็วันนี้มีเทคนิคอะไรใหม่ๆมาแนะนำหรอคะอ๋อวันนี้จะมีตัว Picture Style นะครับมาแนะนำนะครับตัว Picture Style คือเป็นรูปแบบของภาพนะครับที่มีให้มาพร้อมกับตัวกล้องนะครับแต่โหมดตรงนี้นะครับจะต้องมีการเลือกก่อนนะครับอย่างเช่นเราอยากได้คาแรคเตอร์หรือว่าโทนสีของภาพเป็นลักษณะไหนเราก็สามารถเลือกก่อนที่จะการบันทึกได้เลยเราอยากจะถ่ายรูปวิวธรรมชาติให้สีเข้มให้สีสดมากขึ้นนะครับก็สามารถมาเลือกค่าสีจากตัวกล้องเอานะครับซึ่งปัจจุบันการทำงานของดิจิตอลจะสะดวกมากขึ้นค่าสีพวกนี้นะครับจะมีพร้อมกับกล้องถ้าเกิดเป็นกล้องของ Canon นะครับทุกรุ่นเลยจะมีค่าสีพวกนี้แถมให้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นต้องการถ่ายรูปวิวธรรมชาติต้องการถ่ายรูปบุคคลเราก็เลือกพูดสกินโทนสีผิวเลือกพิกเจอร์ไซด์เป็นพับเทรดแทนนะครับผมแล้วถ้าอย่างนี้เวลาเราเลือกแล้วเนี่ยเราต้องแบบต้องดูแสงอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะคะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยเราอยากถ่ายรูปลักษณะไหนก็มาเลือกรูปแบบของการบันทึกหรือว่ารูปแบบในการถ่ายนะครับก่อนได้เลยว่าจะการสีลักษณะนี้นะครับต้องการให้ความเข้มความคมชัดลักษณะนี้นะครับก็มาเลือกเอาจากตัวกล้องแล้วก็ไปลองถ่ายดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดการถ่ายการปรับนี้นะครับบางทีเนี่ยเราไม่ได้เลือกตัวการปรับจากตัวกล้องก่อนนะครับอาจจะไปเลือกเพิ่มเติมทีหลังโดยผ่านซอฟต์แวร์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับหรือไม่ถ้าเกิดใช้งานนะครับกล้อง DSLR ที่เป็นรุ่น EOS 60D ตัวนี้นะครับตัวนี้มันมีข้อดีตรงที่สามารถที่จะแปลง RAW ไฟล์นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวพิกเจอร์ไซส์หลังจากที่เราได้ถ่ายมาแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของกล้องรุ่นนี้เองนะครับผมอย่างนี้แสดงว่ารูปที่ถ่ายแล้วก็เอามาไอ้นี่ปรับได้ใช่ป่ะคะครับแต่ว่ารูปที่ปรับได้เนี่ยจะต้องมีการบันทึกเป็นแบบ RAW ไฟล์ด้วยนะครับถ้ารุ่นแบบทั่วไปอย่างเช่นพวกซีรีส์600นะครับหรือไม่ก็รุ่นเล็กมากกว่านี้นะครับก็จะต้องบันทึกโหมดในการบันทึกจากที่เป็นความละเอียดเป็นแบบ JPEG หรือว่า L นะครับหรือ M นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น RAW ว่า RAW ไฟล์นั่นเองก็คือเราก็ถ้าสมมติอยากเปลี่ยนก็ต้องเอาไปแปลงไฟล์ก่อนใช่ครับแต่สำหรับกล้องรุ่นนี้ก็คือสามารถทำได้เลยจากตัวกล้องนะครับนอกจากนี้เรายังปรับเกี่ยวกับโทนสีความสว่างนะครับหรือไม่ก็ลบน้อยได้ด้วยนะครับโอเคถ้างั้นอยากเห็นแล้วล่ะค่ะว่าพอถ่ายออกมาแล้วจะปรับอะไรยังไงเดี๋ยวลองทำกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับผมครับครับอย่างนี้ครับดูรูปสองรูปที่ถ่ายออกมานะครับก็จะเห็นว่าโทนสีเนี่ยมันแตกต่างกันโอ้เห็นชัดเลยรูปที่ใช้สแตนดาร์ดนะครับโทนสีก็จะซีดกว่านิดนึงนะครับพอเราใช้พิกเจอร์ไซด์ที่เป็นแลนด์สเคปปั๊บนะครับภาพก็จะสดขึ้นมาเลยสีฟ้าสดฟ้าสดต้นไม้สดเขียวเลยครับผมคือมันสีมันเข้มขึ้นเลยใช่ป่ะใช่ครับก็เหมาะสำหรับการถ่ายรูปวิวเลยนะครับโอเคค่ะครับแล้วอันนี้เราจะถ่ายวิวอย่างเดียวป่ะคะหรือว่าแหมมีนางแบบมาทั้งทีก็ต้องถ่ายนางแบบด้วยสิครับแต่ต้องขออนุญาตนะครับเปลี่ยนเลนก่อนนะครับเนื่องจากเลนตัวนี้เป็นระยะ 16-35 จะเป็นเลนมุมกว้างแล้วเกิดเราจะถ่ายบุคคลนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็น 24-70 แล้วกันนะครับ F2.8 แล้วกันครับผมได้เลยค่ะเป็นไงครับรูปที่ถ่ายออกมาอุ๊ยสีผิวตรงไหมครับขาวอมชมพูขาวอมชมพูครับนี่คือเป็นการใช้พิกเจอร์ไซด์ที่เป็นแบบพอร์ตเทรตนะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยตัวสีอาจจะเข้มมากกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่าสกินโทนเนี่ยเหมือนผิวสุขภาพดีเลยนะครับขาวอมชมพูเลย ผิวเนียนครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอขอบคุณพี่บอลมากเลยค่ะที่มาแนะนำเทคนิคพิกเจอร์ไซด์ให้วันนี้ครับขอบคุณค่ะครั้งแรกกับหน้าจอ Capacitive Touchscreen สุดล้ำใหม่ EOS 650D จาก Canon